หนูเคยไปชิงมอเตอร์ไซค์จากด่านขุนทดไปเมืองพญาแลค่ะค่ะลุงตำรวจจับที่เมืองชัยภูมิสมัยขาแรงเลยสมัยขาแรงเลยคุณสระเปานะครับหนูเคยไปชิงมอเตอร์ไซค์ไปแข่งไปชิงคำว่าชิงนี่เป็นกระชากลากดึงไงว่าชิงไปลักเล็กมอเตอร์ไซค์งั้นแหละคำว่าชิงจากด่านขุนทกไปเมืองพญาแลด่านขุนทกเมืองพญาแลคือจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิก็คือ เจ้าพ่อพญาแลนะครับเป็นที่รู้กันนะครับนา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 ตำรวจจับที่เมืองชัยภูมิก็แปลว่าไปลักมอเตอร์ไซค์ครับเจอตำรวจจับที่ชัยภูมิแมนบอถ้าลุงจะแปลภาษางี้นะก็เคยแล้วก็เคยที่แล้วแล้วก็แล้วกันมาก็แล้วกันไปประมาณนั้นครับซิ่งถอยซิ่งก็คือขี่เร็วไปหน่อยนึงขับซิ่งขี่ซิ่งลุงอาจเป็นซิ่งเป็นชิงมอเตอร์ไซค์หนูเคยไปชิงมอไซค์ไปซิ่งก็คือขี่สวิสวัสใช่ไหมล่ะจากด่านคุณทกไปมันจะถูกตำรวจจับที่เมืองชัยภูมิแค่นี้เองก็ปรับไปสิครับโดนปรับไปก็แค่นั้นนะครับขอลุงออกอธิบายเรื่องอริยสัจด้วยค่ะอริยสัจสี่เหรอลุงก็ไม่ถนัดนะอริยสัจสี่ลุงก็ถนัดนะลุงถนัดแต่อริยสัจสามนะครับ ทุกสมุทัยนิโรธนะทุกสมุทัยนิโรธนะครับเนาะความจริงสามประการมันมีหลักง่ายๆครับหลักคิดง่ายๆใช้หลักคิดนะทุกสมุทัยนิโรธฟังให้ดีนะครับหลักคิดท่านเกิดมาผมเกิดมาอย่าลืมว่าการเกิดเป็นทุกข์จำเป็นหลักในภาษานี้การเกิดเป็นทุกข์พอเกิดปุ๊บมันจะมีตัวตนมีอัตตาทันทีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธินะเกิดเป็นตัวเราเราทุกข์มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ของเราแล้วเพราะเราเกิดเป็นตัวเราอยู่ในท้องแม่เราทุกข์มาตั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์คือตัวเกิดตัวเกิดนั้นไม่ใช่การเกิดนะการทำให้เกิดเนี่ยก็คือพฤติกรรมของพ่อกับแม่นะทั้งสองเขาทูอินวันเป็นปฏิบัติการหรือการกระทำให้เรามาเกิดฟังให้ดีในภาษาลุงอย่าไปอย่างนั้นนะครับทีนี้พอเวลาเกิดปุ๊บเป็นตัวเราเราเกิดจากการกระทำของพ่อแม่แปลว่าพ่อแม่เป็นเหตุพ่อแม่เป็นเหตุก็คือพ่อแม่เป็นสมุทัยนะสมุทัยคือพ่อแม่ทำให้เราเกิดเห็นไหมครับเอาให้ชัดตัวนี้ภาษาแรกเนี่ยถ้าไม่ชัดจะยุ่งเลยครับไปต่อไม่ได้แน่นอนภาษาแรกเนี่ยลุงจะให้ความสำคัญมากนะครับภาษาเริ่มต้นนะครับนะการเกิดเป็นทุกข์กรรมมุนาวัตตะตีโลโกนั่นภาษาพุทธศาสตร์กรรมมุนาวัตตะตีโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์เกิดมาแล้วท่านเกิดมาผมเกิดมาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์จะต้องเข้าใจในความหมายคำว่าทุกข์ต้องเข้าใจต้องเข้าใจความหมายของมันคำว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมการเกิดมาต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะเข้าใจตามบริบทของมันเช่นเราเกิดมาตั้งแต่ท้องแม่แอมาหัวเท่ากำปั้น
ตอนนี้หัวเกินกว่ากำปั้นมันเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นจากเล็กใหญ่ขึ้นคำว่าเปลี่ยนแปลงเอารูปแบบธรรมชาติเลยนะครับใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตัวใหญ่ขึ้นเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมอันนี้เรื่องของกายภาพธรรมดาธรรมดาพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์คือตัวเกิดส่วนการทำให้เกิดมันเรื่องของพ่อกับแม่งั้นพ่อแม่เป็นสมุทัยคือต้นเหตุทำให้เรามาเกิดการเกิดเป็นทุกข์อย่าโทษพ่อแม่นะที่พูดเนี่ยเห็นพูดนี่ไปโทษพ่อแม่ไม่ได้นะครับใครก็ตามที่ไปโทษพ่อแม่คนนั้นจะทำอะไรไม่ขึ้นไม่เกินนะครับบอกให้ทราบไว้จะหาอยู่หากินลำบากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องยอมรับสภาพให้ดีว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐยอมรับความประเสริฐไม่ได้มนุษย์ที่เป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างฐานต่างขนาดมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั่วๆไปก็แล้วกันนะประเสริฐกว่ามนุษย์ไอ้โทษประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปก็แล้วกันนะประเสริฐตรงนี้ก็แปลว่าพ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์พ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์หลับได้นะนั่นแหละนะเห็นไหมสมุทัยพ่อแม่ทำให้เราเกิดพ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์เอาให้อยู่คำนี้เอาให้อยู่คิดให้นานหน่อยตรงนี้คิดให้นานหน่อยครับอย่าคิดเผินๆจำไหมมนุษย์อย่างเราครบ32ประการไหมตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงเห็นไหมครับมีแขนมีขามีอะไรต่างๆนะสารพัดสารเพครับทีนี้ถ้ารูปร่างร่างกายมันครบ32ประการเหมือนชาวโลกเขาสติปัญญาเหมือนชาวโลกเขาไหมหรือว่าดีกว่าชาวโลกเขาหรือว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากกว่าชาวโลกเขาถามว่ามันคืออะไรจึงทำให้มีปัญญาหรือสติปัญญาต่ำเตี้ยเลี่ยดินน้อยกว่าเขาก็ต้องถอยหลังไปหาภพชาติที่แล้วนะครับภพชาติที่แล้วนะทำมาน้อยนะภพชาติที่แล้วยังไม่สามารถพัฒนาตนให้หยุดการเกิดเมื่อชาติที่แล้วเราจึงเกิดมาเป็นชาตินี้ทีหนึ่งเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ชาตินี้เอาให้เต็มร้อยพัฒนาตนให้สิ้นการเกิดไม่ต้องไปเกิดอีกครั้งต่อไปชาติจำดีหนีชั่วไปเรื่อยโอเคไหมครับได้แต่เท่านั้นแต่ต้องรู้ว่าดีกับชั่วให้ได้ในมนุษย์แต่ต้องรู้จักคำว่าดีกับชั่วนะครับเป็นหลักพื้นฐานที่สุดนะดีกับชั่วเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าคำว่าศีลนะดีกับชั่วเนี่ยมันง่ายที่สุดผมว่านะระวังเรื่องของวจีกรรมของเราระวังปากเราระวังมือเราใช่ไหมใช่นะอย่าให้ปากเราปล่อยภาษานะที่ไม่ไพเราะออกไปยังผู้อื่นก็ระวังปากตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นะผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าศีลมั้งก็ปากมันอยู่ที่เราเนี่ยมือก็คือมือเราอ่ะใช่ปะเราไม่พูดซะหรือถ้าหังก็พูดก็พูดในสิ่งที่มันไพเราะสนอโสดชาวบ้านเขาเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ควบคุมได้โดยง่ายมือเหมือนกันอาจจะไปตบตีใครนะเจอสัตว์ก็จะไปตีสัตว์นอกจากไม่ตีแล้วก็ยังไม่ฆ่ามันไม่ตีมันอยู่แล้วมันจะไปฆ่ามันได้ยังไงแค่นี้ก็ได้แล้วห้ามฆ่าสัตว์ใช่หรือเปล่าครับใช่นะก็ระวังมือระวังปากชัดไหมครับมีสองอย่างพอไหมเนี่ยระวังเท้าเราเหมือนกันแหละเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องศีลมั้ง โอเคไหมครับแต่ความคิดไม่ต้องห่วงนะครับคิดดีคิดร้ายให้ใครไม่มีผลอยู่แล้วนะครับใช่ไหมคิดดีกับใครก็ตามไม่มีผลหรอกเชื่อเถอะ
ยกเว้นพระอรหันต์ใช่ไหมฮะคิดไม่ดีกับลุงสิลุงไม่เสือกร้อนแน่นอนเนี่ยคิดดูคิดไม่ดีใครสิเขาไม่เสือกร้อนหรอกเขาไม่สะทกสะท้านหรอกครับจริงใช่ไหมถ้าพูดไม่ดีด้วยแล้วพูดไปทำไมล่ะใช่ไหมพูดไปทำไมล่ะพูดแล้วเขามาตีปากเราเหรอพูดแล้วเขามาตบปากเราเหรอเห็นไหมเพราะนั้นต้องระวังปากกับมือกับเท้าแค่นี้เองนะไม่รู้ในส่วนตัวผมก็คิดถ้าเป็นศีลก็คือศีลข้อเดียวนะหวังใจว่าคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการเกิดเป็นทุกข์นะครับนะทุกข์สมุทัยความจริงข้อที่สองคือสมุทัยต้นเหตุของการเกิดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็เป็นสมุทัยของพ่อแม่ใช่ไหมครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ท่านก็มีปู่ย่าตายายของเราท่านก็มีพ่อแม่ของท่านมันอยู่จุดนี้จะจบที่ไหนครับมันไม่จบง่ายๆนะนั่นนะนะมันก็นึกถอยหลังไปเรื่อยมันก็เป็นสุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะของกัมมนิโรธใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธสามข้ออย่างครับอริยสัจสามบวกหนึ่งบวกก็คือตัวข้อสี่นั่นนะครับคนอื่นก็พูดมามากแล้วข้อสี่นั่นนะครับใช่ไหมตลาดสดตลาดแห้งมีตั้งเยอะตั้งแยะข้อสี่มรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดนะอริยมรรคอริยผลนั่นนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรกันไม่รู้ลุงไม่เคยตามนะครับมันแปลว่าอะไร โอเคพอได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยลุงไปอย่างนั้นมันขุนหรือเปล่าครับส่วนมรรคมีแปดข้อนั้นลุงจับแค่สามข้อข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่มันก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองหนึ่งในหัวข้อพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ก็มีทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกข์ก็คือตัวเกิดอยู่นานหน่อยมันก็เป็นทุกขังใช่ไหมแล้วมันทุกขังมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังมันก็วนอยู่ตรงนั้นมัน3 in 1วนอยู่ที่นั่น3สิ่ง3อย่างวนอยู่นั่นนะครับโอเคนะทีนี้กลับมาถึงมรรคมี8ข้อข้อที่1ข้อแรกสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกมันก็คือเข้าสู่กฎอนิจจังยึดแค่นั้นเป็นหลักต้องยอมรับตรงนั้นซะใช่ไหมถ้าใช่เห็นชอบไหมเห็นชอบเห็นชอบด้วยใช่ค่ะนั่นคือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดากฎแห่งกรรมอันเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมเราเข้าใจมากกว่านี่ทีหนึ่งมากกว่าที่บัญญัติเอาไว้ซะด้วยซ้ำไปใช่ป่ะสัมมาทิฏฐิก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติเข้าใจมากกว่าด้วยที่เขาบัญญัติเอาไว้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมเมื่อเข้าใจแล้วก็อ๋อคือกฎธรรมชาตินั่นเองจบทีนี้เหลือข้อ7กับข้อ8สัมมาสมาธิสัมมาสติก็ต้องมีสติสัมมาสติคือข้อ7ทั้งหมดมี8ข้อเนาะข้อ8คือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นรู้จักเรื่องสติกับสมาธินั่นเองนะสติกับสมาธิแล้วก็จิตเห็นไหมครับแค่นี้เองแล้วก็ปัญญานั่นเองแปลว่ารู้กฎธรรมชาติแล้วก็มาถึงสติสมาธิตีแตกแล้วไอ้มั่งมี8ข้อเลยนะตีแตกแล้วส่วนสัมมาอาชีโวนะนั่นหลงกับใบก่ออาชีพครับก็เป็นปกติอยู่แล้วประกอบสมาชีพชอบตามปกติใช่ไหมครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วล่ะครับเสียซะว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อสรุปจะเจริญทุกรายนั่นเองครับเห็นไหมจะเจริญทุกรายครับ
ขันจะเอา8ข้อนี้เป็นตัวนำพาให้เกิดบรรลุธรรมขอโทษทีไม่มีทางเห็นไหมครับบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะเห็นไหมบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธรรมก็คือบรรลุเรื่องของอดีตมาจากอดีตต้องรู้ที่มาครับทุกสมุทัยนิโรธต้องไปทางด้านนั้นไปเรื่องฌานสมาบัติไปได้เรื่องฌานเห็นไหมครับแน่นอนมันก็ต้องมีคำว่าสติสมาธิเป็นตัวหลักสติสมาธิปัญญาสติสมาธิจิตนั่นเองครับเห็นไหมก็แค่นั้นเองมรรคมีองค์8จะมีอะไรกันคนอื่นจะท่องจำก็ท่องจำไปซิเป็นไรไปละไม่เสียหายนะครับนะเดี๋ยวสำหรับลุงขมวดให้เรียบร้อยแล้วมีแค่นี้ลุงมากกว่านี้ไม่เอาเพราะว่าแค่นี้ก็หนักเฮ็ดอยู่แล้วไปมากกว่านี้ไปทำไมโอเคพอได้นะครับคุณสุวะอะไรสรญญาสรัญญาเหรอโอเคนะลุงออกอธิบายครับลุงอริยสัจ4นะจบแล้วนะคุณสรัญญาเนาะก็หวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณการโอเคจบครับ